บ้านไม้กลางสวนป้าจิอัชราพันธ์วัยเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีปั่นเสือหมอบวันละสามสิบกิโลบ้านไม้กลางสวนป้าจิอัชราพันธ์ดารารุ่นใหญ่อยู่สมถะแม้มีชื่อเสียงป้าจิอัชราพันธ์ภัยบูนสุวรรณนักแสดงมากความสามารถผู้มีพลังอย่างล้นเหลือเพราะเธอเป็นทั้งครูสอนโยคะนักวิปัสสนาและยังคอยช่วยเหลือเหล่าเด็กน้อยด้วยโอกาสทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ป้าจิ ทำด้วยหัวใจที่พร้อมจะเผยแผ่แก่คนรอบข้างซึ่งเชื่อน,นั้นทําให้มีความสุขอยู่เสมอหลายคนไม่รู้ว่าป้าจิอัตราพันยังทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการสอนโยคะทั้งสตูดิโอและการกุศลให้กับผู้สนใจส่วนงานด้านการแสดงเพียงแต่ว่าผู้จัดละครยังไม่ให้เปิดเผยเท่านั้นเองสำหรับป้าจิแล้วการมีสุขภาพดีต้องทำทุกวัน ชีวิตประจําวันพอตื่นมาปุ๊บถ้าอยู่ที่บ้านสวนก็จะปั่นจักรยานเพื่อนบางคนบอกว่าไม่เบื่อหรือปั่นอยู่กับที่ป้าจีก็ตอบว่าไม่ไม่ดิฉันไม่ได้ปั่นแบบนั้นฉันปั่นแบบเคลื่อนไหวปั่นรอบหมู่บ้านทุกวันนี้ปั่นจักรยานทุกวันวันหนึ่งจะปั่นจักรยาน30-40กิโลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไม่เน้นว่าจะไปแข่งไม่ได้รีบปั่นเอาเร็วหรือเอาแรงปั่นไปเรื่อยๆอยากจะดูตัวเราเองตลอด ที่บ้านสวนหมู่บ้านจะอยู่เลยอำเภอ,อนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมไปหน่อยสุขภาพจะดีเพราะได้อากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีรถก็ปั่นอย่างเอาจริงเอาจังต้องการเห็นคุณงามความดีของร่างกายทุกวันนี้ปั่นเสริมอบทุกวันจนหุ่นดีขนาดที่ว่าสาวๆยังอายแล้วโยะคะก็ยังสอนอยู่นะคะพอมีเวลาว่างก็ไปวัดมีชาวบ้านที่อยากมีสุขภาพดีเลยไปสอนให้คนที่มาเรียนมีทั้งชาวนาคนก่อสร้างเป็นคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ถ้าเราทำได้ก็อยากจะรีบทำบ้านไม้ชั้นเดียวกลางสวนของปจัจจิตกแต่งแบบโมเดิร์นผสมกับแบบไทยภายในเน้นความเรียบโล่งเพราะเจ้าของบ้านไม่ชอบของรกๆทั้งกลางบรรยากาศของสวนสวยที่ออกแบบได้สอดรับกันกับตัวบ้านพื้นที่หลังบ้านนั้นอยู่ติดท้องนาของชาวบ้านในละแวกนั้นบ้านบนพื้นที่กว่า5ไร่หลังนี้จึงมีธรรมชาติเป็นเพื่อนมีคู่หูเป็นนกน้อยนานา,นาชนิด มีการขุดบอ่บอบัวไว้สองบ่อสำหรับพายเรือเล่นบอ่อแรกอยู่หน้าเรือนหลังเก่าส่วนอีกบอ่ออยู่ในสวนกว้างบริเวณเรือนหลังใหม่สำหรับตัวบ้านนั้นสร้างเป็นสามเรือนได้แก่เรือนใหญ่เรือนหลังใหม่และเรือนรับแขกซึ่งปัจจิบอกว่าเกือบทุกอาทิตย์จะได้สลับใช้งานตลอดก่อนหน้านี้ปัจจีได้ยกเรือนให้หลังเก่าให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม โดยโยกเฉพาะตัวเรือนไปแล้วจึงสร้างเรือนใหม่บนที่ดินเดียวกับเรือนไทยหลังเก่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวกลางสวนโดยตกแต่งแบบโมเดิร์นผสมกับแบบไทยและสร้างเรือนรับแขกไว้ใกล้กันสําหรับใช้ต้อนรับเพื่อนๆหรือแขกที่มาเยี่ยมเยียนส่วนสวยลานส่วนสวยสวนลานหน้าบ้านซึ่งเป็นมุมมัตส์พีชเห็นบรรยากาศรอบบ้านได้ทั้งหมด